คือกระดาษเหลือใช้ค่ะ 2. ตะเกียบนะคะ 3. เทปใส 4. กรรไกร 5. หลอดไฟและสายไฟ 6. กาวร้อนค่ะโดยงบที่ใช้60บาทคืองบที่ใช้ซื้อหลอดไฟนะคะวิธีการทำขั้นตอนที่1ทำการร่างภาพโคมไฟที่พวกเราต้องการเอาไว้เลยนะคะขั้นตอนที่2นะคะใช้กระดาษม้วนแท่งตะเกียบให้เป็นแท่งๆจากนั้นนะคะใช้เทปใสติดแท่งกระดาษใช้กรรไกรตัดแท่งกระดาษให้ยาวเท่าๆกันดำเนินการต่อแท่งกระดาษตามรูปแบบที่วางเอาไว้โดยใช้กาวร้อนเป็นตัวยึดติดค่ะโดยเว้นช่องว่างข้างล่างไว้ใส่หลอดไฟด้วยนะคะขั้นตอนที่3นะคะต่อวงจรไฟฟ้าตามความรู้ที่ได้ไปศึกษาค้นคว้ามาโดยการใช้สายไฟต่อกับฐานของหลอดไฟปิดฝาให้แน่นเรียบร้อยจากนั้นนำหลอดไฟหมุนใส่กับฐานของหลอดไฟให้แน่นค่ะขั้นตอนที่4นะคะประกอบโคมไฟกับตัวหลอดไฟเข้าด้วยกันโดยใส่หลอดไฟในช่องว่างที่พวกเราทำการเว้นไว้จากนั้นใช้กาวร้อนยึดหลอดไฟให้อยู่ในฐานของโคมไฟค่ะจะได้โคมไฟดังภาพเลยนะคะหลังจากจัดทำโคมไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราได้ทำการปรึกษากับคุณครูที่ปรึกษาในการจัดทำคลิปนำเสนอที่สร้างสรรค์และน่าสนใจค่ะเห็นวิธีการทำแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะทุกคนที่ยืนอยู่ก็สามารถลองทำเป็นทำตามได้นะคะแต่ถ้าจะจัดโคมไฟที่เราทำมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ1เลยพวกเราได้ความรู้ในการปฏิบัติงานค่ะเช่นการต่อวงจรไฟฟ้าในตัวโคมไฟค่ะ2ได้เรียนรู้ในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีความพอประมาณและรู้จักการแก้ปัญหาในระหว่างการทำงานค่ะ3นะคะเพื่อให้ใช้เวลาว่างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มาผลิตสิ่งผลิตที่มีประโยชน์ค่ะทั้งนี้นะคะยังเป็นการเรียนภาษาของตัว
ู้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสร้างเป็นอาชีพหรือสร้างเป็นรายได้เสริมได้ด้วยค่ะว้าวว้าวมหัศจรรย์มากเลยใช่ไหมล่ะคะเป็นแค่โคมไฟแท้แต่ประโยชน์ตั้งมากมายพวกเราขอฝากมหัศจรรย์โคมไฟในอ้อมกอดอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดพวกเรา